วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วมองโกเลียประท้วงคำสั่งใช้ภาษาจีนกลางในโรงเรียน1กันยายน2563ชาวมองโกเลียประท้วงจีนสั่งใช้ภาษาจีนกลางสอนหนังสือในโรงเรียนแทนภาษาท้องถิ่น